ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเกิดคนอายุ84พรรษาแทนที่ใต้บ่าวพระนิพพานได้ทรงคิดเวลากำลังนักตัวกายกำลังนักด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะรองอธิการบดีสถาบันการแพทยศาสตร์ประจำวิทยาเขตปากในปีพุทธศักราช2554ในนามของคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาภูมิปัญญาไทยซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนม์ขอให้ยึดเอากีฬาเป็นหลักในการที่จะพัฒนาตามพระราชประสงค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ท่านทรงมีความปรารถนาดีต่อพวกเราทุกคนไว้ด้วยฤาษีปัญญา